ค่าเงินของเขาตกต่ำแล้วก็ถ้าเราจะส่งสินค้าเราไปขายถ้าเราให้เงินบาทนั้นอ่อนตัวลงไปด้วยไปในแนวทางเดียวกันโอกาสที่เราจะขายได้ก็มากขึ้นสำหรับเครื่องปรับอากาศเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยเราสามารถจะตามทันแล้วก็การเป็นตัวเลขโดยประมาณเนี่ยนะครับ การผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะที่ใช้ในประเทศปีละประมาณ1ล้าน3แสนเครื่องการส่งออกก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับอันโอกาสที่เราจะส่งออกต่อไปประเทศทางยุโรปตอนใต้ซึ่งอากาศเขาร้อนพอสมควรในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นเช่นสเปนอิตาลีมีโอกาสที่จะขายได้มากขึ้นครับท่านต่อไปครับมีท่านใดพร้อมจะนำเสนอไหมครับเชิญครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีผมประสิทธิ์นะครับจากบริษัท CP บริษัทไดซิ่งซึ่งอยู่ในเครือของเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะครับจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเราก็ทำทางด้านธุรกิจด้านอาหารนะครับจริงๆแล้วผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่กระทบน้อยที่สุดนะครับเราก็มีการประเมินตั้งแต่ไครซิสที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะดูในรายละเอียดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถแยกตลาดนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าการส่งออกเราที่เราส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นนะครับส่งออกไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นก็สาเหตุก็มี2ประเด็นก็คืออันดับแรกเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปติดปัญหากับประเทศจีนนะฮะซึ่งเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับเรื่องของเมลามินอะไรต่างๆที่สินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้าไปในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผู้บริโภคไปเจอนะครับแล้วก็มีผลนะฮะตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาซื้อสินค้าจากเมืองไทยมากขึ้นแล้วประกอบกับค่าเงินเยนที่แข็งตัวขึ้นด้วยทำให้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยสามารถซื้อเนี่ยเข้าไปเนี่ยขายในตลาดได้ดีขึ้นถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยเมื่อจากปี07มาปี08เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าจากทางเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 30% นะครับคือเราได้ทั้งราคาแล้วก็ได้ทั้งปริมาณด้วยนะครับแต่พอเรามากลับมาดูที่ตลาดยุโรปนะฮะตลาดยุโรปนี่กลับแย่ลงเพราะว่ายุโรปนี่ก็เจอเต็มๆเลยโดยเฉพาะอังกฤษกับในคอนติเนนเตอร์ในยุโรปเนี่ยก็ไม่เจอเรื่องทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งเรื่องของค่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งทำให้เขาค่าเงินเขาอ่อนตัวลงเนี่ยแล้วมีผลมากเลยนะแต่ว่าจากการส่งออกเนี่ยเราเริ่มควอเตอร์4เนี่ยส่งออกไปยุโรปเนี่ยเริ่มถดถอยลงประมาณสัก 10-15% นะครับปีนี้ขึ้นมาควอเตอร์1เรื่องการสั่งซื้อก็เริ่มชะลอตัวลงนะฮะแต่เราก็ไปศึกษาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าที่จะลดลงอย่างมากนะฮะถึงแม้ว่าเรื่องของราคาที่จะต้องลดลงเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยวัตถุดิบอาหารสัตว์อะไรต่างๆตอนนี้ทั่วโลกก็ลดลงเพราะไปเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับก็น่าจะที่ทางเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้แต่เรามาดูจุดหนึ่งเนี่ยที่เรามาเจอหลังสุดเนี่ยก็คือเรื่องของเครดิตอินชัวรันในยุโรปเพราะว่าการทำการค้าขายเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยในยุโรปเนี่ยมีความแตกต่างนะครับทุกคนจะค้าขายเนี่ยจะต้องผ่านอะไรเนี่ยจะต้องไปให้บริษัทเครดิตอินชัวรันเนี่ยเข้าไปเป็นคนรับรองนะครับคราวนี้บริษัทเครดิตอินชัวรันนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆและเขาก็มีปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเครดิตอินชัวรันบางบริษัทเนี่ยไปตัดเครดิตลงเหลือศูนย์เลยบางรายก็ตัดเหลือแค่ 30% ฉะนั้นการค้าขายเนี่ยมันก็จะเริ่มติดขัดแล้วทุกคนผู้นำเข้าของเราก็จะนำเข้าแค่เฉพาะส่วนที่เขาจะสามารถขายได้เท่านั้นเองคราวนี้เรามามองว่าอันนี้อยากจะเป็นข้อคิดเห็นนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยด้านทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยยังมีความแข็งนะครับเมื่อเทียบกับตลาดฝ
ไฟแนนซ์ที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยทั้ง Exim Bank หรือว่าแม้กระทั่งแบงก์พาณิชย์ต่างๆนะครับซึ่งไปมีสาขาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเข้าไปตรวจดูวิเคราะห์นะฮะแล้วไปเหมือนกับทำเครดิตอินชัวรันด้วยในส่วนนี้เนี่ยให้กับผู้ค้าขายในตลาดนะครับในยุโรปเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ตรงนี้ภาพเนี่ยกลับคืนมาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ค้าขายข้างในเนี่ยเขาก็เป็นโรงงานเหมือนกันการค้าคุณน่าจะต้องทำไปได้อย่างน้อยเขาก็ต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินมีตัวโรงงานแต่ว่าถูกตัดเครดิตออกไปเหลือศูนย์เนี่ยผมคิดว่าเขาค้าไม่ได้ก็เลยทำให้เรื่องแคชโฟลว์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นปัญหาฉะนั้นเลยอันนี้เราอยากฝากท่านรัฐมนตรีไว้หน่อยหนึ่งครับขอบคุณครับความชัดเจนนี่นะครับเครดิตอินชัวรันซ์นี่หมายถึงผู้ซื้อสินค้าจากเราเขาไปซื้อประกันจากสถาบันการเงินของเขาประกันในส่วนที่เขาจะขายไปให้กับผู้ประกอบการมานูแฟคเจอร์อีกทีหนึ่งอ๋อนี่คือเป็นเทรดดิ้งคอมพานีครับสมมติว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเทรดดิ้งเป็นผู้นำเข้าตัวนี้เขาไม่มีปัญหา okay. แต่ว่าเทรดดิ้งเนี่ยเวลาเขาขายต่อให้กับมานูแฟคเจอร์อีกทีหนึ่งเนี่ยตรงนี้ที่เขาจะไม่ได้รับการประกันแล้วสำหรับทางอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับคือปัญหาตลาดอเมริกาปัญหาตลาดยุโรปนี่ก็พอเข้าใจได้นะครับท่านลองที่แจ้งถึงข้อเท็จจริงในส่วนของตลาดใหม่ได้ไหมฮะว่าภาวะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาตะวันออกกลางหรือส่วนอื่นๆเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงครับในช่วงนี้จริงตอนนี้เนี่ยทาง CP เรามองดูนะฮะเราก็ดูว่าที่ตลาดแอฟริกานะครับอย่างน้อยน่าจะเป็นตลาดใหม่ของเราแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเริ่มมีเงินอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากนะครับจากจุดนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีสาขาไปลงอยู่ที่ประเทศเซาท์แอฟริกาด้วยแล้วเราก็กำลังเตรียมดูลู่ทางเนี่ยที่จะไปส่งออกขายเข้าไปในตลาดพวกนั้นให้มากขึ้นซึ่งอย่างน้อยเนี่ยจะเป็นการไปแชร์ตลาดออกไปอีกส่วนหนึ่งเพราะถ้าจะมาพึ่งอยู่แค่ตลาดญี่ปุ่นหรือตลาดยุโรปเนี่ยก็คงจะทางออกเราคงอนาคตคงจะลำบากมากขึ้นตอนนี้เรามุ่งเน้นไปก็คือตลาดทางแอฟริกาครับตรงนั้นนี่คิดว่าเขาไม่คงไม่ได้ใช้เครดิตเหมือนกับเอเชียเราก็ไม่ได้ไปใช้เครดิตอินชัวรันซ์อะไรที่พูดถึงก็คือตลาดยุโรปที่เป็นเครดิตอินชัวรันซ์แล้วก็เป็นตลาดถ้าพูดกันในระยะช่วงสั้นๆตอนนี้เนี่ยก็คือเพราะเนื่องจากประมาณตลาดยุโรปแชร์ของเราอยู่นี่ประมาณสัก 30-40% จากที่เราส่งออกครับโอเคครับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านปลัดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังทุกท่านนะครับผมนพดลเปี่ยมกุลวณิชนะครับวันนี้มาในนามของรองประธานสภารองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิงห์ทอนะครับสภาอุตสาหกรรมนะครับก็สิงห์ทอก็เช่นกันนะครับเหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นนะครับแต่ว่าสิงห์ทอมีดีอย่างคือผมก็อธิบายก่อนว่าสิงห์ทอจะแบ่งเป็นส่วนของสิงห์ทอและก็เครื่องห่มนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับยอดส่งออกปี51เนี่ยรวมกันสักประมาณ 7,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับซึ่งโตประมาณ 5% กว่านะครับแล้วก็เราก็ยังมั่นใจว่าภายในปีนี้เนี่ยก็ยังจะน่าทำตัวเลขเดิมได้แต่ว่ามันมีสัญญาณที่น่าตกใจในเดือนมกราที่ผ่านมานะครับเดือนมกราเนี่ยเครื่องห่มเองนะครับถือว่าเป็นพระเอกนะฮะ บวกไป 0.42% ซึ่งถือว่าเก่งมากในสถานการณ์นี้นะครับส่วนสิงห์ทอติดลบไปตั้ง 20% นะครับพอจับมารวมกันนะครับก็ติดลบ 10% นะครับ